ันดับ13ของประเทศนับก็คือผู้เสียชีวิตจะนับตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่เราแจกทุกคนใช่ไหมครับผมขอความสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นข้อมูลประจำวันที่4ก็จะมีข้อที่1นะครับมีจุดตรวจเราจะมีจุดตรวจหลักเราจะมีข้อที่4นะครับก็จะมีเป็นทางตรง2ทางโค้ง2ถนนกรมทางหลวง2ถนนรถปิกอัพ6คันแล้วก็รถเก๋ง9ก็คือที่3กับที่15นาทีเหตุเกิดที่อำเภอท่ามกาปีเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นคนท้องพื้นที่พฤติกรรมคือดื่มไป9รายส่วนผู้เสียชีวิต7ก็คือเดินไป2รายนะครับข้อที่2เกิดเมื่อเวลา 19.50 นาฬิกาตำบลศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพฤติกรรมก็คือมีโทษถนนทางหลวงหมายเลข3199มาถึงโรงพยาบาลท่ากระดานเกิดเป็น1จำนวนผู้เสียชีวิตจากพฤติกรรมหลักนะครับเนี่ยไม่ให้เกิน1อันนี้เราเกิดเป็น4เราเกิดเป็น3ดื่มแล้วขาดนิรภัยไม่มีนะครับไม่คาดเกินขาดนิรภัยไม่มีคนเราประมาณเป็นอำเภอคลองผาภูมิอุบัติเหตุ13เหตุ13เหตุของทั้งหมด13อำเภออำเภอเมืองหลายท่านเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วก็ชื่ออำเภอด่านมะขามเตี้ยมีสะสม3จำนวนข้างกันเกินนะผมเสียชีวิตยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจข้อที่สุดก็คือรถตู้รองมาเป็นรถจักรยานยนต์8คันแล้วก็รถ10ล้อขึ้นไป23แล้วก็รถโดยสารเพราะฉะนั้นอยากให้